สวัสดีแฟนช่อง YouTube ด้วยกันกับนะทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการพูดคุยและวิเคราะห์ข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันนะครับซึ่งเราเพิ่งจะผ่านเส้นตายวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะไปครับก่อนจะมาพูดคุยกันนะครับผมฝากกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนนะครับใครตามทาง Facebook ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์และแชร์ขอบคุณมากครับผมฝากแอดไปด้วยนะครับ @nat99vip ครับใครชอบเรื่องแมนยูเหมือนกันก็สามารถทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้ครับแม้จะเหลือเวลาเพียงแค่12ชั่วโมงครับแต่ว่าการหาศูนย์หน้าตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาครับแม้ในช่วงค่ำครับทีมปีศาจแดงจะมีข่าวกับโจชัวคิงนะครับศูนย์หน้าจากบอร์นมัธแต่เนื่องจากทีมเดอะเชอร์รี่ส์ครับไม่สามารถหาตัวแทนกองหน้าคนใหม่มาแทนที่โจชัวคิงได้นะครับดีลจึงล่มไปในที่สุดครับอย่างไรก็ตามครับจากนโยบายเร่งด่วนที่โอเลกุนนาโซชาต้องการนำเข้ากองหน้าให้ได้นะครับพวกเขาจึงไปติดต่อโอเดียนอิกาโลครับศูนย์หน้าจากทีมเซี่ยงไฮ้เซินหัวนะครับอดีตดาวยิงวัตฟอร์ดซึ่งเคยมีข่าวอยู่ช่วงนึงแต่ว่าเงียบไปครับท้ายที่สุดนะครับอิกาโลกลับมาเป็นเป้าหมายสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแม้เวลาจะเหลือไม่ถึง5ชั่วโมงครับนับตั้งแต่มีข่าวโค้งสุดท้ายแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็สามารถปิดดีลนี้ได้ในที่สุดครับด้วยสัญญายืมตัวพร้อมด้วยออปชั่นซื้อขาดหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับอิกาโลวัย28ปีครับเป็นกองหน้าสไตล์ complete forward นะครับที่ไปกับบอลได้ดีแล้วก็มีทักษะการยิงประตูที่อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกันนะครับเช่นเดียวกับการหาจังหวะยิงและโหม่งในกรอบเขตโทษครับอิกาโลเริ่มอาชีพค้าแข่งกับทีมพรามแล้วก็จูเลียสแบเกอร์นะครับทีมในลีกไนจีเรียจากนั้นจึงย้ายไปร่วมทีมลินออสโลในลีกนอร์เวย์ครับแล้วก็โยกมาเล่นให้กับอูดิเนเซ่นะครับจากนั้นเขาโดนกรานาดาครับในลีกสเปนนะครับแล้วก็เชเซียนายืมตัวไปเช่นเดียวกับวัตฟอร์ดนะครับที่ซื้อขาดเขามากระทั่งเขาเล่นให้กับวัตฟอร์ดไป3ฤดูกาลนะครับทำประตูในลีกไป33ประตูครับอิกาโลย้ายไปเล่นในลีกจีนกับทีมซางชุนหย่าไถนะครับในปี2017แล้วก็ทำผลงานยอดเยี่ยมจนเซี่ยงไฮ้เซินหัวจากไชนีซูเปอร์ลีกครับดึงตัวไปร่วมทีมเมื่อปีที่ผ่านมาและกลายเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับทีมมาโดยตลอดนะครับแต่เมื่อมีโอกาสกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งครับโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสที่อิกาโลปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันครับและบวกกับการที่เขามีเอเจนต์ส่วนตัวนะครับอย่างอาร์เมฟิอาต้าซึ่งมีคอนเนคชันนักฟุตบอลนอร์เวย์อยู่มากมายครับนั่นทำให้การสืบค้นหานักเตะของโซชาที่ทำงานร่วมกับจีมโซบาเคนเอเจนต์คู่ใจไปลงตัวที่อิกาโลพอดีครับแม้ว่าชื่อชั้นนักเตะจะไม่ได้โด่งดังนะครับแต่ว่าการไปกับบอลการยิงประตูและทักษะการเชื่อมกับเพื่อนร่วมทีมครับทำให้อิกาโลกลายเป็นนักเตะที่โซชาเลือกและมาเป็นปีศาจแดงคนสุดท้ายในตลาดซื้อขายรอบนี้ในที่สุดครับซึ่งการที่โซชาเลือกอิกาโลนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดครับเขาให้สัมภาษณ์กับเจสันเบิร์ดนักข่าวจากเทเลกราฟครับว่าไอดอลของเขานะครับก็คือ2คู่หูกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดการของยูไนเต็ดก็คือเดวายยอร์กแล้วก็แอนดี้โคครับนอกจากนี้นะครับยังมีภาพในวัยเด็กของอิกาโลครับซึ่งสวมชุดปีศาจแดงเตะบอลกับเพื่อนๆนี่แหละครับซึ่งก็ยืนยันได้ครับว่าอิกาโลนั้นเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่เด็กครับและเป็นนักเตะสเปคเดียวกับที่โซชาตั้งไว้ครับคือต้องสู้เต็มที่มีทัศนคติในการเล่นฟุตบอลเพื่อสโมสรนะครับและพร้อมจะหลั่งเลือดเพื่อตราสโมสรของเราครับโซชาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเลือกไม่ผิดคนจริงๆครับแม้ว่าตลาดจะปิดแล้วก็ตามนะครับแต่ทั้ง2ทีมเจรจาดีลกันสำเร็จและเอกสารก็เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าการย้ายทีมนั้นทันเวลาพอดีแบบเส้นยาแดงผ่าแปดสุดๆครับซึ่งอิกาโลครับจะเดินทางมาที่อังกฤษในวันนี้นะครับเพื่อจัดการรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายและก็เปิดตัวกับสโมสรใหม่นะครับเขาไม่น่าจะลงเล่นทันในเกมเจอกับวูฟนะครับแต่ว่าจะเดินทางไปกับทีมในช่วงวินเทอร์เบรกแล้วก็ฝึกซ้อมกับเพื่อนใหม่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรูโน่ไฟแนนซ์ครับซึ่งไม่แน่นะครับอาจจะเป็นคนที่เปิดป้อนให้อิกาโลทำประตูอย่างเป็นกอบเป็นกำก็ได้ครับแฟนช่องและแฟนเพจที่ตื่นเช้าวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์มาอาจจะงงนะครับว่าได้มาได้ยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับดูบอลกับแมทพวกเราทุ่มเทแล้วก็ตามข่าวจนถึงตลาดปิดนะครับเพื่อแฟนเพจแล้วก็แฟนช่องทุกคนได้รับข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดีที่สุดกลับไปครับและหากรู้สึกอย่างไรกับกองหน้าคนใหม่ของเราที่ชื่อโอเดียนอิกาโลที่ย้ายมาในวันสุดท้ายนะครับของเส้นตายตลาดซื้อขายเลยแบบระทึกใจสุดๆนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับอิกาโลอาจจะไม่ใช่กองหน้าที่เท่ชื่อดังแต่สิ่งที่ท่านแน่ใจได้คืออิกาโลจะทุ่มเทเต็มที่และไม่ทำให้แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผิดหวังครับช่วงท้ายครับผมฝากแอดไปด้วยนะครับ @nat99vip ครับใครชอบเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝาก Subscribe ช่องนะครับดูวันกับแนทด้วยนะครับรับชมคลิปแล้วก็ได้รับการแจ้งเตือนจากทางช่องได้เลยนะครับใครตามทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ